สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสิ่งสหายหาสาระนะผมก็จะมาระบายนิดนึงนะอยู่ดีๆก็โดนด่านะครับงงในงงทำคลิปนี่ก็โดนด่านะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวนี้นะมีคนนึงนะที่โดมาด่าผมเอกพิษณุนะครับอันนี้เขาบอกว่าผมแย่งพี่ทีเคผมก็ตอบว่างงครับคือแย่งในที่นี้คือเขาบอกว่าแย่งพี่ทำคลิปไอ้ควายสะทุนคือผมบอกว่าใครทำคลิปนี่ก็ต้องโดนด่าทั้งหมดปะผมทำคลิปมาปีครึ่งฮะคือต้องการอะไรครับจะโชว์สันดานเลยครับผมบอกเนี้ยเอามาดูก่อนนะว่าผมทำคลิปอะไรบ้างนะ1ปีปีครึ่งนะครับก็ดู5ตุลานะครับที่ผมเปิดช่องนี้นะก็5ตุลา2018นะครับทำคลิปเกี่ยวกับเกม Mobile Legends Mobile Legends แล้วก็แอปหาเงินฟรีต่างๆนะแอปอ่านข่าวอะไรพวกนี้แล้วก็แอป Royal Casino นะครับเล่นยิงปลาอะไรต่างๆนะก็ใช้ชิปแล้วก็คลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างข่าวการเมืองอะไรต่างๆเทคนิคการทำอะไรต่างๆนะครับผมก็ลงไปมาดูในแคปอีกอันนึงที่ผมแคปไว้นะแต่ว่าผมไม่เห็นในคอมเมนต์นะแต่ว่าเขาด่าผมอยู่ที่ผมแคปไว้อันนี้ไอ้ควายคำพูดสอดสันดานลูกกะหรี่พ่อขอทานคือผมไปเผาบ้านคุณเหรอคุณหรือผมไปเหยียบมดหน้าบ้านคุณหรือคุณเครียดโควิดนะฮะผมก็บวชมา5ปีอยู่นะคุณไม่ได้ส่วนกุศลเหรอที่ผมทำไปให้หรือยังไงเนี่ยผมก็หยาดน้ำอยู่ทุกวันเนี่ยตอนผมบวช5ปีอะเฮ้ยตอนนี้อายุ27แล้วนะยังมาเจอคำพูดแบบไร้สาระมากอะมาดูคลิปผมบ้างนะเพลย์ลิสต์ผมมีอะไรช่องผมบางคนยังไม่รู้ว่าผมทำเพลย์ลิสต์ไปนะครับอันนี้สาระต่างๆอันนี้จะเป็นสาระนะครับอันนี้ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามีสอนติดตั้ง ESFi เทคนิคการโหลด YouTube ง่ายๆนะครับก็เทคนิคการโหลดคลิปจากอะไร Facebook ทำพื้นหลังเป็นสีดำเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมก็ทำเป็นสีดำคือกลางคืนผมแสบตาผมก็เลยทำเป็นสีดำนะครับอันนี้ Messenger นี่ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันที่ผมทำผมใช้ซิม MyCat ผมก็เวลามันไม่มีสัญญาณมันขึ้น 3G ผมจะทำให้เป็นสาย 4G เนี่ยผมต้องทำยังไงคือผมเกิดจากตัวผมเองก่อนแล้วผมค่อยอัดคลิปสอนคนอื่นคือผมไปหาข้อมูลแล้วไปหาวิธีทำมาแล้วผมค่อยสอนคนอื่นนะครับอันนี้แอปโคนก็คือผมเล่นไลน์เรนเจอร์ผมก็สอนติดตั้งกันทำแอปโคนนะอันนี้ขั้นตอนสมัครไวเลสผมสมัครไวเลสผมก็ทำอันนี้โอนเงินในวิธีโอนเงินมาแคทผมหาดูทุกคลิปหามาครึ่งปีไม่เห็นนะครับว่ามันโอนเงินยังไงนะทุกคนไปหาดูนะครับว่าโอนเงิน MyCat เนี่ยมันมีสอนไหมใครใช้ซิม MyCat เนี่ยบอกผมหน่อยครับว่ามีคลิปสอนไหมคือบางอย่างผมเห็นกับตัวเองผมค่อยมาทับนะวิดีโอสอนเงินไมโอนเงิน MyCatไม่มีฮะอันนี้จะโอนเงินยังไงไปอีกซิมเดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้ของอะไรวันทูคอนะครับไม่ใช่ MyCat ก็มีของผมอันเดียวนะที่ผมทำนี่ฮะอันนี้วิธีเติมเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือผมเจอกับตัวเองผมค่อยทำนะครับที่เป็นสาระบางทีก็งงโดนด่าแบบถึงบุพการีเลยนะคือคุณไปทำอะไรมาเนี่ยคุณโมโหใครมาก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าโอนเงินจาก K-Cyber เนี่ยเข้า K-Pass อะไรต่างๆนะครับก็คือผมเล่นหุ้นผมก็จะโอนเงินจาก K-Pass เนี่ยไป K-Cyber มันยังไงก็จะประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนของคลิปนี่ผมทำมาผมอัดมาตั้งนานนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างนะครับผมก็ปกติความสุขเล็กๆน้อยๆผมดูเนี่ยไลเรนเจอร์ปิดลีกตำนาน PV สัปดาห์นี้คะแนนพุ่งขึ้นไปเกินไปเนี่ยคนดู40นะก็เป็นปกติครับผมไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเปิดกาชาตัว6ปีคนดู36ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยอันนี้ผมดองขนนกให้พยายามจะติดสเตจอีเวนต์เนี่ยให้มันติดหนึ่งในท็อป100นะครับคนดู171เน
นี่ยคนดู16บ้างอันนี้การเมืองอ่ะผมลงบ้างข่าวสารอ่ะเรื่องหน้ากากอ่ะเอาพี่เติมเงิน Royal Casino ผมก็เติมเนี่ยสามเดือนผมอัพเลเวลไปเท่าไหร่อันนี้คนดู65ครั้งเดี๋ยวมีอะไรอีกเปิดกาชาต่างๆนะครับอันนี้ช่วงชุมนุมผมก็แชร์ผมเพราะผมติดตามการเมืองด้วยช่วงปลระบาดก็จะคนดูเยอะหน่อย600กว่านะครับมีอะไรบ้างเนี่ยช่วงบอสจระเข้มีคนดู 3,000 นี่ผมแคบดีใจเปิดกาชา 1,600 โอ้โหโคตรดีใจเลยอันนี้จะเป็นอะไรบ้างผมก็ลืมละอันนี้ครบรอบ6ปีนะคนดู121ก็คือตัวนึงผมก็แก้ไขไม้เลื่อนนะตัวหนังสืออ่ะโทนนี้มันดูแล้วมันเห็นไม่ชัดอะไรต่างๆคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ละคนอันนี้แอปอ่านข่าวนี่อันนี้ผมก็ทำไปเรื่อยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงที่ผมทำบอสจระเข้ขี้ดีอะไรต่างๆคนดู79นี่โคนี่มาเฮสึปะทะอะไรโยมิ134คือคนดูผมทำมาตั้งนานแล้วนะแล้วโดนด่าอะไรยังไงเนี่ยคือหรือว่าเขาเพิ่งเห็นแล้วมาด่าไงคุณเป็นประสาทเหรออ่ะไปดูของคนอื่นบ้างว่าผมติดตามใครบ้างอ่ะไปดูคุณลุงลุงยุทธอ่ะผมดูตลอดอยู่แล้วคือคนเล่นไรเลนเจอร์เนี่ยเขาต้องไปดูอยู่แล้วว่าเช่นลุงยุทธแกเปิดได้ไหมแกเปิดตั้ง 9,90099ลูบี้อย่างเงี้ยได้ตัวอะไรแล้วตัวไหนหน้าปั้นบ้างคือคุณต้องไปศึกษากับคนอื่นก่อนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ศึกษาตัวเองด้วยอยู่ดีโดนด่าชิบหายเลยอ่ะอีกอันนึงช่อง TK Ranger ผมก็ติดตามโอ้โหโดนด่าแบบอะไรวะเนี่ยอ่ะดูนะครับนี่ขึ้นดูไหมเนี่ยขึ้นสีแดงแบบเนี้ยโอ้โหประสาทจะกินอะมีคลิปไหนที่ผมไปคอมเมนต์นะน่าจะเดี๋ยวขออันนี้ไม่ใช่นะครับขออนุญาตช่อง TK Ranger นิดนึงนะครับที่ผมใช้ช่องนิดนึงนะพอดีโดนด่าเครียดเลยตอนนี้ด่าถึงบุพการีด้วยนะเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่เห็นคลิปไหนที่ผมไปคอมเมนต์นะมีอยู่นะอันนี้หรือเปล่านี่ผมก็มาคอมเมนต์3วันก่อนนะครับนี่คือบ่งบอกว่าผมก็ติดตามทุกช่องนะครับผมเป็นช่องเล็กเขาเป็นช่องใหญ่ผมก็ติดตามคือเอาง่ายๆคนที่เล่นเกมไลเลนเจอร์เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องดูแค่ช่องเดียวคือผมทำ YouTube ผมก็ยังดูหลายช่องนะครับก็มีไปคอมเมนต์บ้างนะก็แต่ละคนนี่ไม่รู้ว่าค่าตีกายอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้า TK Ranger เขารีวิวอ่ะเขาก็จะบอกอยู่แล้วแต่ว่าพอดีผมปั้นเรียวแม็กพอดีผมเปิดได้ปุ๊บผมก็ปั้นแม็กเลยแล้วผมรู้ค่าพลังของมันเท่าไหร่ผมก็เลยคอมเมนต์ไปดูช่องอะไรช่องพี่กุ๊กกูงผมก็ติดตามอยู่นะแล้วก็คุณโลดนายศิลปะประมาณนี้แหละก็หลายคนอยู่แล้วลิจิก99มั้งประมาณ10กว่าช่องฮะนี่ไงก็ดูนะนี่ก็เพิ่งดูไปวันก่อนนะครับเนี่ยเมื่อวานแล้วก็3วันก่อนนี่ไงอันนี้แปลกเลยครับคือใครทำช่องอะไรต่างๆคุณต้องตามไปด่าทั้งหมดเหรอคือไม่เข้าใจมีด่าอีกไหมเนี่ยคงไม่มีละเราก็เงียบไปฮะก็จะประมาณนี้มาระบายนิดนึงโดนด่าแบบงงงวยเนี่ยโอ้โหเครียดเลยส่วนคนอื่นใครจะดูเพลย์ลิสต์อะไรก็ดูในนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเกมปีนอฟพิเลตแล้วก็แอปได้ตังฟรีก็จะเป็นสาระต่างๆเปิดกาชาอันนี้จะเป็นโมบายลีเจนด์ของผมที่ผมเล่นนะผมก็ลงคลิป
ถามว่ามีคนดูไหมถ้าไม่มีคนดูฮะผมก็ลงไปตามภาษาผมอะนี่ฮะ700วิวก็โอเคอยู่มีอะไรบ้างตอนที่ผมลงมันมีคนดู9วิวผมก็ดีใจนะอ่ะ195ก็โอเคอยู่ลงไป9เดือนนะฮะคือมีอะไรบ้างเนี่ยเอาอันนี้มาแต่ไหนอ่ะลบออกไปก่อนตัวหลักที่ผมเล่นนะเบรรี่นะครับผมเล่น1,400กว่าแมตช์นะมีเรท59คนดู11นี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็ลงไปตามที่ผมเกมไหนที่ผมเล่นแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นนะครับพอดีไปช่วยเพื่อนทำเรื่องจบปริญญาก็เพิ่งเสร็จแล้วทีนี้โควิดมันเริ่มแพร่ก็เลยผมก็ให้เพื่อนมาส่งผมกลับบ้านก็คือข้าม2จังหวัดมานะตอนนี้ผมก็กักตัว10วันแล้วแหละโหงงอ่ะก็จะประมาณนี้ไงฮะแบบโดนด่าแล้วก็มีซีเรียสนิดนึงอ่ะระบายแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่นิดนึงฮะอ่ะก็ดีขึ้น 80% แล้วแหละเดี๋ยวผมไปลงสเตตอีเวนต์ต่อฮะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ